คุณผู้ชมเคยได้ยินคำพูดประมาณนี้ไหมครับอยากได้เงินเยอะๆเหรอไปเทรดทะเลสิไปลงเรือสิถ้าคุณผู้ชมเคยได้ยินคำพูดประมาณนี้แล้วหลงเชื่อมันแล้วคุณผู้ชมกำลังคิดว่าจะมาทำเรือคุณผู้ชมต้องดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะคลิปนี้ผมจะเอาประสบการณ์และก็อุปสรรคระหว่างการทำเรือมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปฮะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมอย่างที่ต้นคลิปผมได้พูดเอาไว้นะว่าวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ทําเรือทั้งหมดมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับแต่ประสบการณ์มันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ร้ายแหละนะครับแต่ผมจะเอาเรื่องอุปสรรคมาแชร์ด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้บอกคนที่แนะนำไม่ไปทำเรือหลายๆคนอาจจะไม่ได้บอกวันนี้ผมจะบอกให้หมดเลยนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับผมโอเคผมพูดถึงเรื่องข้อดีของการทำเรือก่อนนะครับการทำเรือเนี่ยข้อดีก็อย่างที่บอกคือมันหนึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีเวลาอยู่หน้าคอมสบายสบายนะครับมีเวลาอยู่หน้าคอมตลอดเวลาหรือทำงานหน้าคอมอะไรเงี้ยการเทรดเรือเป็นหนึ่งในช้อยที่คุณควรจะเลือกในการหาเงินในเกมแบทเทิลเซิร์ฟนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นทำการเวิร์กฟอร์มโฮมกราฟิกดีไซเนอร์หรือแม้คอลัมน์ลีดเลยเนี่ยทำเรือเนี่ยคุ้มนะครับเพราะว่าการทำเรือเนี่ยมันเป็นเซมิเอฟเคครับเซมิเอฟเคนั่นคือไม่ได้เอฟเคทั้งหมดมันไม่เหมือนกับการทำอาหารการแปรรูปหรือการวิ่งม้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันไอ้พวกนั้นคือมันสามารถเอฟเคแล้วปล่อยวิ่งคิวได้แต่อันเนี้ยคือเราจะเอฟเคได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกที่จะจากเกาะนึงไปเกาะนึงเนี่ยช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยจะเป็นการ AFK ครับแต่ว่าช่วงที่เอาของขึ้นเกาะอะไรพวกนี้จะไม่ใช่เราจะต้องแบบตอนหนึ่งรูทอะไรเงี้ยอาจจะ AFK ได้สักประมาณสัก2นาที3นาทีอะไรเงี้ยก็สลับจอมาดู1รอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่คนน่าจะยังไม่ค่อยรู้กันนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ย AFK ทําเรือได้วะอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะแต่ข้อดีก็คือเงินมันเยอะจริงแหละอย่างนะตอนนี้ที่ผมเทรดอยู่รอบเทรด10,000 กว่าเนี่ย11,500เนี่ยผมได้อยู่1กระดานนะครับ1กระดานผมได้อยู่ประมาณ200ขั้นต่ำคือ 210M นะครับสูงสุดคือ 320M นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเกลือของตัวเองว่าจะสุ่มได้ของอะไรประมาณไหนบ้างนะครับถ้าได้ทะเลมืด6ชิ้นทะเลธรรมดา3ชิ้นนี่ก็โอเคแหละรวยแน่นอนขึ้น200 กว่า M แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือมันก็รวยจริงแหละนะครับก็อย่างที่เห็นนะเพราะว่าผมมีเงินซื้อของอัพชุดตัวเองทำนู่นทำนี่ก็จากเรือล้วนๆนะครับเพราะผมไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะฮะก็ถ้าทำไรสกิลจริงผมก็จะมีปลูกผักซึ่งปลูกผักก็มันก็เงินไม่ได้แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะอย่างที่หลายๆคนรู้ปลูกผักตัดแต่งพันธุ์พืชอ่ะมันได้เงินอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก400-500 M ได้มั้งอาทิตย์หนึ่งนะ7วันนะครับประมาณ400-500 M ได้ครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ถ้าใครอยากจะทำจริงก็ดูคลิปนี้โอเคประสบการณ์ดีแล้วก็ผ่านไปแล้วเนาะต่อมาครับเป็นเรื่องอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะครับผมขอแยกเป็นข้อใหญ่ๆนะครับประมาณ3-4 ข้อนะครับเดี๋ยวเราพูดกันนะครับก็เดี๋ยวในข้อใหญ่จะมีข้อย่อยๆลงมาอีกนะครับโอเคข้อแรกข้อใหญ่ข้อแรกครับนั่นคือเรื่องเงินทุนนะครับเงินทุนในที่นี้นะครับเงินทุนในที่นี้นะครับที่เราจะต้องเสียมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเรือฟังไม่ผิดครับเรือที่แนะนําให้เรือเพราะว่า1คือเรือเนี่ยคุณจะต้องซื้อครับเพราะถ้าคุณไม่ซื้อคุณจะต้องทําใช้เวลานานกว่าเดิมอีกนะครับใช้เวลานานโคตรนะครับใบเรือเนี่ยก็จะมีราคาให้เห็นเลยครับใบสีฟ้านะครับใบฟรีเกตนี่ก็ฝั่งเรือลบนะฝั่งเรือสำเภาเรือการค้าก็นี่ครับฝั่งใบเอฟิเลียผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับเอาเรือสำเภาพอเพราะว่าเรือสำเภามันถูกนะครับมันแค่500 กว่า M เท่านั้นนะครับมันไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็ถ้าเป็นมือใหม่นี่ผมว่า500 M ก็เดือดอยู่นะ500 M นี่ก็เดือดดานอยู่นะครับผมก็ถ้าถามผมว่านั่นแหละเอาเป็นเรือสำเภาดีกว่าถ้าถามว่าอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าพี่ครับถ้าผมไม่เพียผมอยากทำเองอยากทำเควสเองมันก็ต้องไปไล่ตั้งแต่เรือสำเภาบันทารีครับเรือสำเภาบันทารีมาปุ๊บไปหาของทำเรือขึ้นเรือสำเภาเอฟิเลียอะไรเนี่ยขึ้นเป็นขั้นๆนะซึ่งผมมองว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็โอ้โห
โอ้คืออย่างน้อยก็มีเดือนหนึ่งครับก็มีเดือนหนึ่งกว่าคุณจะได้ของกว่าคุณจะทำเควสเสร็จได้ของเพราะว่ามันจะต้องมาทำเควสวันที่นี่นะครับพอเควสวันมันก็จะได้ใบเนี่ยใบประกอบเรือเอฟิเลียเนี่ยซึ่งมันต้องใช้20ใบนะครับเควสวันได้ใบละ1วันเท่านั้นนะครับซึ่งผมเคยคิดจะทำมาแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงมันใช้เวลานานเกินไปนะครับแล้วก็เปลืองของด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเอาดีกว่านะครับผมแต่มันมีวิธีที่เซฟตังค์ได้นะครับวิธีเซฟตังค์นั่นก็คือการใช้เหรียญเรืองแสงสักทูเรืองแสงใช่ไหมสักทูเรืองแสงที่เราได้จากรางวัลเช็คอินนะครับใช้30เหรียญนะครับ1เดือนถ้าไม่มีกิจกรรมอื่น1เดือนเราจะได้10เหรียญนะครับนั่นก็คือใช้เวลา3เดือนนะครับในการเอาไปแลกนะครับเนี่ยอันที่4นะที่เขียนว่า30อันแลกใบเรือสัมภาวเอฟิเลียได้นะครับอันนี้ก็คือเอาไปแลกได้ใครที่มีอยู่เอาไปแลกก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อะไรมากก็พอจะมีเงินก็พีเอานะครับช่วยได้ในระดับนึงอ่ะเรื่องเงินทุนนะครับอันเงินทุนนี้แยกไปเลยนะเรื่องใบเรืออันนี้อันคืออันดับแรกที่คุณจะต้องเสียอันดับที่2ครับที่คุณจะต้องเสียแน่นอนเลยของเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนนั่นก็คือการซื้อของวัตถุดิบมาแลกเป็นของเทียร์หนึ่งหรือของระดับหนึ่งนะครับมาดูกันอ่ะเนี่ยของระดับหนึ่งนะครับมันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงบางชิ้นก็ซื้อไม่ได้บางชิ้นก็ซื้อได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแลกโคนนี่ผมว่าน่าจะไม่มีมั้งแต่แป๊บนึงนะเนี่ยไม่มีขายครับถึงราคามันจะหมื่นกว่าก็จริงนะครับอันนี้มันมีโคนแทนเนี่ยถึงมันจะหมื่นกว่าก็จริงแต่มันไม่มีขายนะครับตรงนี้ก็ต้องอาจจะแบบว่าอาจจะพีทิ้งไว้หรือถ้าเกิดแบบดวงดีหน่อยมีขายคุณก็ต้องเหมามานะครับเหมามาสต็อกไปเลยนะครับผมเคยช่วงทำตอนแรกบอกเลยว่ามันมีช่วงนึงที่ผมสามารถซื้อต่อไม้สีเลือดได้แบบต่อไม้สีเลือดก็เดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่วะต่อไม้นี่ครับราคา 35,000 แล้วช่วงนั้นคือมันออกบ่อยนะครับผมก็พีทิ้งไว้เลยได้แบบยาวๆนะครับใช้ยาวๆนะครับก็ตกแล้วประมาณต่อไม้สีเลือดนี่น่าจะแพงสุดแล้วมั้งมันชิ้นละ 35,000 ใช้100ชิ้นก็ตกประมาณ 20M ต่อ5อันเอ๊ะต่อ6อันใช้ประมาณ 20M แลกกระดานหนึ่งแลกประมาณ5ชิ้นก็ 100M นะครับ3กระดานก็ 300M นะครับผมตีคร่าวๆตีเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณกระดานหนึ่งประมาณ1วันในการสต็อกของเทียร์1เนี่ยผมใช้กันประมาณ 200M แล้วกันนะครับตีค่ากลางไว้เนาะประมาณ 200M นะครับอันเนี้ยเงินทุนถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะผมบอกเลยว่าเงินทุนมันจะหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คืออย่างน้อยๆคุณต้องมีวิธีการหาเงินที่อื่นก่อนอ่ะคืออย่างน้อยๆต้องมีแบบฉันไปฟาร์มมอนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนนะครับตรงนี้ใช่แหละบางอันมันอาจจะซื้อไม่ได้ใช่แหละบางอันเราหาเองได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อันนี้ผมพูดถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าคนที่จะซื้อทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินคือบอกเลยว่ากว่าที่เราจะได้เงินกว่าที่จะแบบเฮ้ยเห็นคนเทรดเรือหรือเห็นผมเทรดเรือแล้วได้เงินแบบ100 200 M แบบชิวๆอะไรเงี้ยกว่าจะได้ถึงตรงเนี้ยเราต้องขึ้นคาแลกก่อนเท่านั้นนะครับเราต้องขึ้นให้มันเป็นเรือคาแลกก่อนเราถึงจะเห็นเม็ดเงินนะถ้าเกิดว่าป้าเรือแบบถ้าเป็นเรือแบบเรือการค้าอะไรเงี้ยเรือการค้าขนาดแบบเกียร์ฟ้าบวก10แล้วมันยังโอกาสน้อยมากๆที่เราจะได้นี่เลยนะเราจะได้เงินนะครับผมตอนผมเทรดเกียร์ฟ้าบวก10เนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้แค่ประมาณเท่าไหร่วันละประมาณ 200-300 เองมั้งเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการเทรดค่อนข้างนานด้วยใช้เวลาเทรดที่แบบนานจริงก็เรือการค้าเกียร์ฟ้าบวก10ใช้เวลาเทรด1กระดานเนี่ยผมใช้เวลามันเกือบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่านะครับ1กระดานคือเก็บหมด1ล้านแต้มเลยนะเนี่ยๆๆแต้มตรงนี้นะแต้มตรงเนี้ยผมเก็บ1ล้านแต้มอ่ะใช้เวลามัน2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงเลยก็ใช้เวลาแหละแล้วคือเกียร์ฟ้าบวก10เนี่ยก็
เหนื่อยอ่ะเพราะว่า1คือบางของบางอย่างเราไม่สามารถเอาไปขายได้สมมุติว่ามันเทรดเนี่ยมันเทรดเทียร์5เนี่ยมันได้4ชิ้นใช่มั้ย1ชิ้นคุณจะต้องเอาไปแลกเป็นพวกเหรียญพวกนี้ครับเหรียญตาอีกาดำเพื่อที่จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ตีบวกหัวเรือค่าแรกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของพวกเรือค่าแรกเอามาตีบวกซื้อหินตีบวกซื้อนู่นซื้อนี่ซึ่งมันใช้เยอะมากๆนะครับใช้ตอน1ชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าประมาณชิ้นละประมาณ 10,000 นึงใช่ชิ้นละ 10,000 แล้วก็ค่าตีบวกอีกประมาณ 5,000 ต่อ1ชิ้นนะต่อ1ชิ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยใช้4ชิ้นเนี่ยขึ้นบวก10เนี่ยใช้ทั้งหมดประมาณ 60,000 60,000 แต้มอีกาดำนี่มันเยอะมากๆนะครับเพราะคุณดูนี่ก็ได้เนี่ยการเทรด1ครั้งได้เท่าไหร่ได้สูงสุดคือ300ของผมนะตอนนี้นะได้300นะครับมันก็จริงที่ว่าบางทีมันอาจจะขึ้นแบบหลัก 5-600 มันก็จริงมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่กว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้ฮะมันบางทีมันสุ่มออกไม่ดีแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องไปเอาอ่ะเนาะเพราะว่าเราต้องใช้แต้มเนาะนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราที่จะต้องเจอนะแต่แหละเงินมันก็จะได้ค่อนข้างน้อยในช่วงแรกอ่ะเงินขาเข้าอ่ะค่อนข้างน้อยแต่ขาออกมันออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคนี่คือเรื่องอุปสรรคเรื่องเงินทุนนะครับผมเงินทุนคือเรื่องการซื้อของมาทำมาเทรดนะครับเรื่องเงินข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือเงินจิปาถะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเสบียงเรือนะครับในต่อรอบนะครับณตอนนี้ที่ผมเทรดอยู่ทุกวันนี้ไอ้1,400,000เสบียงเนี่ย1,409,000เสบียงเนี่ยผมใช้เงินในการเติมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,400,000-1,600,000แล้วแต่นะครับว่ามันจะหมดไปเหลือขนาดไหนนะครับตอน1ล้านพอยต์เนี่ยใช้เงินประมาณ1ล้านกว่านะครับถามว่า1หลอดเนี่ย1หลอดของเสบียงเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนก็เทรดรอบนึงครับเทรดแบบเทรดออกไปทะเลดำรอบนึงก็หมดแล้วนะครับบางทีไม่พอต้องแบบว่าแวะไปเติมก่อนด้วยนะครับถ้าออกทะเลดำรอบหนึ่งก็คือหมดแล้วแน่นอนก็ใช้เยอะอะใช้ตรงนี้ก็ถามว่ามันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆไหมใช่มันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ใช้บ่อยแล้วก็ใช้เยอะมากๆแล้วก็ไหนจะมีเรื่องค่าซ่อมเรือนะครับค่าซ่อมเรือถ้าซวยหน่อยลูกเรือติดโรค ก็ต้องเสียยาซื้อยาเสน่ห์เดี๋ยวผมให้ดูราคายาเสน่ห์โอเคครับนี่คือราคายาเสน่ห์นะครับยาเสน่ห์อันเนี้ยเอาไว้รักษาลูกเรือที่ติดเชื้อนะครับติดโรคร้ายนะครับอันเนี้ยราคายาเสน่ห์อยู่ที่99Mแล้วลูกเรือบนเรือคาแรกผม5คน9คูณ5ได้เท่าไหร่อตีไป 10M เลยก็ได้เพราะมันขาดอีก 50,000 10M เนี่ย 50M ก็ไปแหละนะครับอันนี้คือถ้าเกิดโชคร้ายดวงซวยจริงๆนะอันนี้ราคามันลงมาแล้วนะช่วงแรกที่ผมทำนี่คือแบบซวยสุดๆเลยก็ 15M ครับต่อตัวก็นั่นแหละนะครับผมอันนี้คือค่าจิปาถะนะครับโอเคไปอุปสรรคข้อที่2ครับหัวข้อใหญ่ข้อที่2นั่นก็คือความอดทนแล้วก็เวลาความอดทนแล้วก็เวลานะครับผมบอกก่อนนะกว่าที่เราจะขึ้นเรือคาแรกได้เนี่ยเราต้องผ่านเรือสำเภาเรือการค้านะครับกว่าแล้วก็ขึ้นเรือคาแรกมันจะไปติดอยู่ตรงเรือการค้าค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานจะเป็นเดือนเลยนะครับไอ้จากเรือสำเภาเรือการค้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก็ได้ละนะครับถ้าขยันจริงๆ 3-4 วันก็เสร็จละเรือสำเภาน้ำหนัก 5,000 เรือการค้าน้ำหนัก 10,000 อันนี้ถ้าไม่ใส่เกียร์นะถ้าใส่เกียร์ฟ้าเรือสำเภาจะเรือสำเภานี่ไม่นับก็ 5,000 แหละเรือการค้าถ้าใส่เกียร์ฟ้าจะน้ำหนักสูงสุดจะอยู่ที่ 15,000 น้ำหนักอยู่ที่ 15,000 ครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ115นะครับในกรณีของเรือทางด้านฝั่งเรือการค้านะความเร็วอยู่ที่115อันนี้เดี๋ยวผมไปดูสเตตัสเรือคาแรกผมเรือคาแรกผมเนี่ยความเร็วอยู่ที่จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่135นะครับความเร็วอ่ะ135แต่นี้มันใส่ลูกเรือใส่อะไรไปแล้วก็มันจะขึ้นมาขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่19,000นะครับอันนี้เกียร์เขียวบวก10นะ19,000ก็จะแบกของได้เยอะค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมบอกว่าอุปสรรคของการเทรดเรือจริงๆมันคือเรือเรื่องของเวลานะครับนั่นคือเว
ลาและความอดทนเพราะว่าคุณลองคิดสภาพถ้าเกิดมันเป็นเรือการค้าที่ไม่มีเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาเลยเกียร์เล็กธรรมดานะครับมันก็จะอยู่ที่10,000น้ำหนัก10,000นะครับของที่เอาไปบรรทุกไปเรือไปเทรดเนี่ยมันขั้นต่ำนะครับต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่800นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 1,000 นะครับลองคิดสภาพคุณเอาเรือการค้าไปเทรดน้ำหนัก 10,000 ไปเทรดคุณจะแบกของมาได้แค่10ชิ้นไอเทียร์1เทียร์2ไม่เท่าไหร่เทียร์1เทียร์2ยังไม่เท่าไหร่ยังแบบอาจจะแบบมีเกินมีขาดบ้างนะครับแต่เทียร์3ขึ้นเทียร์4เนี่ยมัน12ชิ้นนั่นก็คือคุณจะต้องวิ่งถ้าสมมติว่าคุณจะสต็อกเทียร์4ทั้งหมด5ชิ้นคุณจะต้องวิ่งจากเกาะอิริยาหรือเกาะเบสที่คุณวางเป็นจุดศูนย์กลางไว้วิ่งไปเทรดทั้งหมด5ครั้ง5รอบใช้เวลาในการเทรดที่รอบละประมาณ10นาที5ครั้ง5รอบ50นาทีครับนะผมถึงบอกว่านี้คืออุปสรรคที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้มองตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ปั่นทอนผมมากๆเพราะว่าเนี่ยเรือการค้ามันจะพูดยังไงดีเรือการค้ามันน้ำหนักมันน้อยอ่ะเราก็ไปได้ค่อนข้างน้อยเนาะกว่าจะสต็อกของได้กว่าจะผ่านพ้นตรงนั้นมาได้ก็ใช้เวลาความอดทนนะครับผมความอดทนคือก่อนที่คุณจะขึ้นคาแลกได้เนี่ยขั้นรอบเทรดขั้นต่ำของคนที่ขึ้นเรือคาแลกได้คือผมให้เลยนะประมาณ 3,200 รอบเทรดนะครับผมวิธีการดูรอบเทรดดูยังไงการดูรอบเทรดเราดูตรงนี้ครับนี่รอบเทรดจำนวนการแลกเปลี่ยนสะสมเนี่ยนะครับผมเราจะได้เท่าไหร่เราดูที่ข้างหน้าครับแต่สมมติว่าผมแลกอันเนี้ยมันได้3ชิ้นใช่ไหมมันได้3แลกได้3ครั้งก็ได้เท่ากับเราได้3รอบเทรดนะครับอันนี้ก็ดูตรงนี้ก็คำนวณไปครับใช้ประมาณ 3,000 กว่ารอบนะครับอันนี้คืออย่างเร็วนะถ้าอย่างช้าคือ 5,000 5,000 กว่านะครับเพราะว่ามันจะมีของอยู่2ชิ้นที่ว่าเราจะต้องเราจะต้องเอารอบเทรดที่ 3,000 กับ 5,000 เนี่ยไปแลกนะครับนั่นก็คืออัญมณีมุกเจตจลาดผมไม่มั่นใจว่ารอบนี้มีเปล่านะเดี๋ยวดูแป๊บน่าจะไม่มีรอบนี้ไม่มีครับมันชื่ออัญมณีมุกเจตจลาดกับแท่งเหล็กหินเกลือเจตจลาดนะครับซึ่งมันเป็นของที่เอาไว้อัพขึ้นจากเรือการค้าขึ้นเรือคาแลกใช้เยอะใช้30ชิ้นกว่านะครับผมอย่างเรือหัวกวางผมใช้35ชิ้นเอ้ย32ชิ้นดิใช้32ชิ้นนะครับผมส่วนเรือหัวม้าอะไรเงี้ยน่าจะใช้35ชิ้นค่อนข้างเสียเวลานะครับก็นั่นแหละคือต้องเรื่องรอบเทรดด้วยเรื่องอะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับก็นั่นแหละอันนี้คือความอดทนที่คุณจะต้องมีในการทำเรือแล้วก็มันจะพ่วงไปถึงหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมเกมนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมกิลด์นะเพราะว่ามันมีแบบว่าเรื่องของเพื่อนร่วมเกมเข้ามาเกี่ยวด้วยครับอย่างเช่นกัปตันเรือที่คอยช่วยทำเควสนะครับอ่ะไปเข้าที่หัวข้อที่3ครับนั่นก็คือความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นแบทเทิลเซิร์ชนะครับในช่วงแรกอ่ะผมว่าก็น่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะที่จะเป็นเหมือนผมคือผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องแชทในเกมสักเท่าไหร่ของผมน่าจะเป็นคนไม่ใส่ใจเรื่องแชทในเกมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าบางทีถ้าใครมาทักผมในเกมเนี้ยก็จะเห็นว่าบางทีผมไม่ตอบไม่ได้หยิ่งนะแต่คือไม่ได้มอง ไม่ได้หยิ่งแต่คือไม่ได้มองครับเพราะว่าผมคิดว่าแม้กระทั่งในกิลด์เองเรียกผมก็ไม่ตอบนะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้อยู่หน้าจอหรือแบบเก็บเลเวลแบบหรือนั่งว่างๆอยู่หน้าคอมอ่ะก็จะไม่ตอบครับน้อยครั้งมากๆที่จะตอบนะน้อยครั้งโคตรก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่โซโล่นะครับข้อเดียวผมคือมีคนชวนเข้ากิลด์ก็เลยแบบว่าได้น้องในกิลด์มาช่วยพาทำเควสนะครับช่วงแรกนะแล้วหลังนะผมก็ไปเซอร์ไวเวอร์เองนะครับคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เป็นแบบผมเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าคุณจะต้องหาคนที่เขามาช่วยคุณทำเควสมาช่วยคุณหาของทำเรือขั้น2นะครับผมยกตัวอย่างเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบว่าโซโล่ 100% น่ะแล้วจะทำเรือมันจะต้องอัพเรือไปเป็นเรือดัดแปลงก่อนซึ่งมันจะเสียเวลาตรงนี้มากๆนะครับขึ้นเรือดัดแปลงก่อนแล้วค่อย
มาขึ้นเป็นเรือการค้ามันเป็นเรือขั้น2แล้วก็ขึ้นคาแหละซึ่งมันต้องอัพทั้งหมด3รอบแต่ถ้าผู้เล่นที่มีคนช่วยเนี่ยมันจะสามารถโดดจากเรือสำเภาขึ้นมาเรือการค้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเรือดัดแปลงนะครับถามว่าแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเรือดัดแปลงมันยิงมันสามารถยิงปลาแล้วก็หาของจากปลาได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่อยากจะทำเรื่องจริงแนะนำให้หากิลอยู่นะครับแต่ถ้ามันหากิลไม่ได้เลยจริงๆก็แนะนำให้เข้าตรงนี้ครับเข้าไปที่โหมดสังคมนะฮะสังคมเสร็จคุณเข้าไปที่กลุ่มสนทนาครับเลือกไปที่ลงเตรียมปลาน้อยในถังเหล้านะครับกดคลิกเข้าไปนะครับกดเข้าร่วมปึ้งเข้าไปเนี่ยข้างในเขาก็ในกลุ่มสนทนานะครับในฝั่งของแท็บตรงกลุ่มสนทนาเขาก็จะคุยกันเรื่องทำเควสวันนะครับจะมีกัปตันเรือในนั้นนะครับเป็นเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นผู้ดำในการที่จะแบบพาผู้เล่นหน้าใหม่ที่แบบหันเหเข้าสู่วงจรของการทำเรือวงจรของการเททะเลนะครับไปทำเควสวันเพื่อที่จะเอาเรือเอาของมาทำเรือค่ะแหละนะตรงนี้ก็อาจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้แต่ก็ไม่การันตีว่าเขาจะมาช่วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มาช่วยแหละคนในนี้นิสัยดีนะครับคนในนี้นิสัยดีเขาก็จะเข้ามาช่วยคุณแหละก็ถ้าเขามาช่วยเร็วก็โชคดีไปแต่ถ้าบางทีเขาไม่ว่างเขาไม่มาช่วยก็อันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับตรงนี้ก็นั่นแหละครับต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนนะโอเคก็ตรงนี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับความตรงนี้มันเป็นเรื่องง่ายนะฮะแต่ว่าเรื่องการทำเควสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปพ่วงถึงหัวข้อต่อไปนั่นก็คือหัวข้อของความสม่ำเสมอนะครับจริงๆมันเป็นรวมกับข้อที่แล้วได้แหละแต่ผมอยากแยกออกมาเพราะว่าตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องรอบเทรดด้วยนะครับรอบเทรดครับความสม่ำเสมอฮะความสม่ำเสมอตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรอบเทรดนะครับรอบเทรดที่คุณจะต้องเทรดทุกวันอย่างน้อยวันนึงสัก100รอบก็ยังดีนะครับเพื่อสต็อกไว้ใช้เวลา1เดือนครึ่งคุณก็จะได้เรือคาแลกอย่างแน่นอนนะครับถ้าเทรดวันละ100รอบเทรดนะครับก็เทรดสม่ำเสมอครับตั้งแต่เรือช่วงเรือการค้าเนี่ยคุณก็เริ่มเทรดเก็บสต็อกพวกเทียร์1เทียร์2วันนึงสัก100รอบนะครับ100รอบเทรดก็ผมว่าโอเคละนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือคุณจะต้องไปทำเควสวันทุกวันนะเควสวันเนี่ยจะต้องไปทำทุกวันนะครับผมค่อนข้างย้ำหลายคนไว้เสมอว่าเควสวันเนี่ยต้องไปทำทุกวันถ้าอยากจะได้เรือจริงถ้าคุณไม่ทำเควสวันคุณเว้นไป1วันนั่นก็คือระยะการทำเรือคุณจะเพิ่มทันทีจาก1จาก40วันขึ้นเป็น41วันนั่นดีนะครับก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนั้นผมแนะนำว่าไปทำเควสวันนะครับการไปทำเควสวันสำหรับคนที่ไม่มีเรือสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนไม่ใช่ไม่มีเรือสิก็คือเอาตัวไปทิ้งไว้ที่เกาะดวงตานะครับหลังจากคุณเทรดครบ100รอบเสร็จคุณก็เอาตัวเนี่ยแล่นเรือขึ้นมาจากเกาะอิริยานะแล่นเรือมาไปจอดเกาะดวงตานะครับแล้วก็เปิดกลุ่มสนทนานะครับแล้วก็หาเลยว่ามีใครที่พาไปทำเควสเรือได้บ้างนะครับในนั้นเขาก็จะพูดจะมีกัปตันเรือนะครับคอยประกาศอยู่เสมอว่าเวลาเท่านี้เรือลำนี้จะออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้ไปทำเควสวันนะครับคุณก็ไปดักเขาแล้วก็ขอปาร์ตี้เขาแล้วก็ทำเควสไล่ทำเควสเรือไปอันนี้ผมขอย้ำหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่ไปทำเควสเรือกับกัปตันนะครับคือกัปตันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะครับเพราะนั้นอย่า AFK นะครับผมอย่าไม่อยู่หน้าจอนะครับในช่วงเวลาทำเรือเนี่ยมันใช้เวลาเดี๋ยวนี้เรือกัปตันใช้เวลากันแค่ไม่เกิน45นาทีทุกลำเสร็จ1เสร็จเควสวันแน่นอนนะครับคุณ45นาทีเนี่ยผมแนะนำว่าอย่า AFK เลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการ AFK ตอนทำเรือเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะทนอาจจะแบบว่าคอมคุณแหลกแล้วตัวคุณตกเรือตรงนี้กัปตันเรือเขาจะไม่รู้นะครับถ้าเกิดคุณ AFK อยู่เนี่ยคุณไม่รู้เอ้าทำไมตัวลอยอยู่ในนี้ล่ะคุณจะไปโทษกัปตันไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่อยู่จอเองนะครับกรณีที่คุณตกน้ำตกเรือไปเนี่ยคุณได้รีบพิมพ์ในตี้ว่าตกครับอะไรเงี้ยกัปตันเขาจะย้อนกลับมารับถ้ามันไม่ไกลมากนะครับผม
ผมเคยตกแล้วตอนนั้นไปอยู่จอคือซวยมากครับคือด้วยความที่ว่าผมช่วงนั้นคือผมไม่รู้นะครับว่ามันไม่กด AFK เราก็แบบ AFK ไปเลยนะครับขึ้นเรือปุ๊บผมก็ AFK เลยครับกลับจอกับ MyT 15ทีแล้วกัปตันพิมพ์ถามว่าอยู่จอไหมครับอยู่จอไหมครับตลอดโชคดีมากตอนนั้นคือกัปตันเป็นคนใจดีครับเพราะเขาเลยแบบว่าไปทำจนครบ1รอบแล้วแล้วเขามาซ่อมให้ผมนะครับไปเปิดรอบพิเศษซ่อมให้นะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ AFK อีกเลยนะครับการทำเควสวันการทำเควสวันผมจะไม่ AFK อีกเลยหลังจากวันนั้นนะครับตรงนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะครับ45ทีอ่ะให้เขาเถอะอยู่หน้าจอตลอดนะครับอย่างน้อยคุณอยู่หน้าจอคุณก็ถ้ามันเบื่อมันเหงาจริงคุยกับกัปตันได้กัปตันเขาก็คุยนะครับถามข้อมูลเรื่องการเทรดเรือได้คุยไปเลยผมบอกเลยว่ากลุ่มสนทนาของการเทรดเรือเนี่ยของจริงดีจริงคนดีเยอะมากโอเคครับผมก็เท่านี้ฮะเท่านี้ครับสำหรับอุปสรรคที่เราจะต้องเจอกันในเรื่องการเทรดเรือนะครับผมระหว่างทางของการเทรดเรือเนี่ยอุปสรรคที่ผมเจอมาก็ไปประมาณเท่านี้แหละนะครับผมถ้าทุกคนฟังจนถึงตรงนี้แล้วแล้วตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยฉันน่าจะทำไหวว่ะฉันน่าจะไปเรือได้ไปใส่เรือได้จนสุดมาลุยเลยครับเรือรวยจริงตอนนี้ทุกวันนี้ผมได้อยู่ประมาณกระดานหนึ่งนะประมาณ600ขั้นต่ำคือ620อ่ะ620 M ต่อ1วันนะครับขั้นต่ำนะอันนี้คือขั้นต่ำนะครับ620 M นี่คือขั้นต่ำบางวันก็ได้เกินบางวันก็ไป700กว่าเลยก็มีนะครับผมก็มาลุยฮะขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับสายเรือทั้งหลายนะครับผมวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งที่อยากขอครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ฝากกด Subscribe ช่องเลยครับเพราะว่าการกด Subscribe เนี่ยเป็นการสนับสนุนผมในอีกหนึ่งรูปแบบเลยและเรียกว่าเป็นรูปแบบหลักเลยก็ได้นะครับคนที่กด Subscribe แล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมคือหนักกว่ายอดวิวก็ยอดซับเลยแหละครับ นะครับกดซับเหมือนแบบเติมน้ำมันให้ผมมีแรงขับเคลื่อนในการทำคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่กดซับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พูดมาค่อนข้างเยอะฮะ เจ็บคอมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันสวัสดีครับ